ในช่วงพุทธศตวรรษที่20 21นะครับพระศรีสรรเพชรเนี่ยถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับเป็นพระที่คุ้มครองบ้านเมืองแล้วก็มีความสำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดของพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกับพระแก้วมรกตนะครับเหมือนกับพระแก้วมรกตเพราะฉะนั้นจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยในอดีตถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยของพระนครตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือเราอยู่ที่วิหารหลวงนะครับวิหารนี้เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่21นะครับช่วงสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แล้วก็อาจารย์สันติเล็กสุขุมนะครับเคยชี้ให้เห็นตัวลวดลายปูนปั้นนะครับที่เป็นแข้งสิงห์นะครับเป็นแข้งสิงห์รุ่นแรกสุดจะเห็นได้ว่าจะมีเล็บสิงห์ที่ชัดนะครับเนี่ยเล็บของมันนะครับเล็บของมันจะมีทั้งหมด5เล็บนะครับแล้วอันนี้จะเป็นหางสิงห์ก็อันนี้เป็นในแง่ของประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับมันจะใช้ในการเป็นตัวเทียบแข้งสิงห์นะครับแล้วก็เท้าสิงห์รุ่นแรกๆได้พอมาถึงตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบมองข้ามไปเห็นพระเจดีย์แต่ว่าที่จริงวิหารเนี่ยน่าสนใจนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นวิหารขนาดใหญ่มากแล้วเสาเนี่ยจะเรียงจากเสาที่เตี้ยเสาที่กลางแล้วก็เสาที่สูงมันเป็นวิหารที่มันไล่ระดับครับคือเป็นหลังคาเตี้ยหลังคากลางแล้วก็หลังคาสูงสาเหตุที่ต้องมีหลังคาสูงอยู่ทางด้านหลังสุดเพราะว่าจะมีพระพุทธรูปยืนคือพระศรีสรรเพชรอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้เราเดินเข้ามาในวิหารหลวงแล้วนะครับก็จะเห็นฐานชุกชีที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับทางกรมศิลป์คือสำนักศิลปากรที่3เขาก็ได้ขุดสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าอันนี้มันเป็นฐานชุกชีที่สร้างทีหลังนะครับคราวนี้พอไปเทียบกับเอกสารประวัติศาสตร์เช่นคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยก็พบว่ายกตัวอย่างเช่นในสมัยพระนารายณ์ครับก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธสีหิงมาคราวที่ยกทัพไปตีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นฐานชุกชีที่เห็นเนี่ยถ้าสร้างทีหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นฐานชุกชีของพระพุทธสีหิงก็เป็นไปได้อยู่ส่วนทางนี้นะครับจะเป็นฐานชุกชีที่พอขุดสำรวจแล้วพบว่าเป็นฐานชุกชีที่สร้างมาก่อนนะครับคืออันเนี้ยจะสร้างทีหลังนะครับนี้จะสร้างที่หลังอันนี้จะสร้างก่อนคราวนี้พระประธานที่สร้างก่อนเนี่ยถ้าไปดูในเอกสารประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐก็จะพบว่าเป็นพระศรีสรรเพชรนะครับเป็นพระพุทธรูปประทับยืนนะครับปางประธานอภัยนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่เป็นเหมือนกับพระที่คุ้มครองบ้านเมืองด้วยในสมัยนั้นนะครับเป็นพระประจำบ้านประจำเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20 21นะครับพระศรีสรรเพชรเนี่ยถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับเป็นพระที่คุ้มครองบ้านเมืองแล้วก็มีความสำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดของพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกับพระแก้วมรกตนะครับเหมือนกับพระแก้วมรกตเพราะฉะนั้นจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยในอดีตถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยของพระนครพระเจดีย์สามองค์นี้ก็คือเป็นพระเจดีย์พระบรมธาตุที่สร้างอุทิศกุศลให้กับพระมหากษัตริย์นะครับก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมราชาแล้วก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระวิหารหลวงจะเห็นได้ว่าหลังคาจะแปลกตาสักนิดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพราะว่าเป็นวิหารที่ประดิษฐานศรีสรรเพชรซึ่งเป็นพระยืนก็จะมีหลังคาเตี้ยหลังคากลางแล้วก็หลังคาสูงส่วนที่เป็นหลังคาสูงนั่นแหละครับจะเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชร